สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้พิมพ์มาเก็บเห็ดนะจ้าแต่วันนี้เป็นสวนแอปเปิลที่พิมพ์เคยมาเก็บนะจ้าแต่ว่ามื้อนี้สิพามาเบิ่งบรรยากาศแถวบริเวณนี้นะจ้าเป็นคอกมานะจ้าเฮาเบิ่งนํากันนะจ้าวิวทิวทัศน์ก็งามงามจ้าพี่น้องเบิ่งมาเขาเห็นพิมพ์แนมเบิ่งกันนะจ้าช่วงนี้ก็ยังหนาวอยู่นะจ้าตัวใหญ่ๆเนาะจ้าก็สิเป็นหมาพันธุ์เนาะจ้าราคาตัวน้อยๆเพิ่นเว้าว่าจังได๋ตัวน้อยๆว่าเป็นแสนเนาะจ้ามันแสนบาทเพิ่นเด้อจ้าพี่น้องบ่แม่นแสนบาทเฮาเด้อจ้าถ้าแม่นแสนบาทเฮาก็ตัวน้อยๆก็สิบ่3 2 3แสนบ่เนาะจ้าพี่น้องพิมพ์ก็บ่ได้ฮู้แท้นะจ้าอันนี้คนที่เขาอยู่ใกล้เขาเว้าสู่ฟังนะจ้าบรรยากาศดีๆเนาะจ้ามันก็สิเป็นวิวเป็นเขาเป็นหมาเป็นหม้อนะจ๊ะแนมไปไกลพูนถ้าพี่น้องอาจบ่เห็นนะจ๊ะแนมด้วยตาเปล่าก็ไกลเตื้ออยู่จ้ะก็สิเป็นแม่น้ํานะจ๊ะวิวดีมากเว้ยนะจ๊ะพี่น้องแถวนี้ถนนแถวนี้ก็ยังมีรถบัสวิ่งผ่านนะจ๊ะก็ยังไคอยู่จ้ะถึงสิเป็นบ้านนอกบ้านนอกนะจ๊ะเพิ่นเอิ้นบ่มีตึกล่าบ้านซ่องแต่ว่าบรรยากาศนี่ดีคักเลยจ้ะพี่น้องเป็นฟาร์มหมาเนาะจ้ะบ่แม่นฟาร์มงัวเนาะจ้ะพี่น้องบรรยากาศก็เขียวชอุ่มชุ่มช่ําแต่มื้อนี้มีแดดออกมานะจ้ะพาพี่น้องมาชมวิวสวยๆพู้นไกลๆนะจ้ะพี่น้องเห็นบ่มีแม่น้ําเนาะจ้ะถ้ามันเฮ็ดเป็นตึกขึ้นจัก2 3ชั้นนี่จัก3ชั้นนี่2ชั้น3ชั้นนี่ชมวิวไกลๆได้สบายเลยเนาะจ้ะพี่น้องวิวทิวทัศน์ก็งามประมาณนี้เลยเนาะจ้ะพี่น้องคลิปนี้พาพี่น้องมาเบิ่งหมาพันหมาเนาะจ้ะพี่เอิ้นเป็นพันหมาโตใหญ่ๆงามๆแบบนี้เลยเนาะจ้ะกําลังกินหญ้าอยู่ในคอกเนาะจ้ะมากินดอกไม้นั่นก็ชื่อว่าหญ้าเนาะจ้ะพี่น้องมันยังล่ะพร้อมกันบ่สำหรับมื้อนี้ก็ขอบคุณหลายๆเด้อจ้าที่เพื่อนๆเข้ามารับชมน้ำกันนะจ้ะขอบคุณจ้าทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าพอกันคลิปหน้าเนาะจ้าสวัสดีจ้าถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พิมพ์ในเด้อจ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้พิมพ์ได้เฮ็ดคลิปพี่น้องเบิ่งคือเก่านะจ้าสำหรับมื้อนี้สวัสดีจ้า